ยปกติแล้วสัตว์ที่เกิดมาเป็นนักล่าย่อมไม่มีความผูกพันกับสัตว์ที่เกิดมาเป็นเหยื่อของพวกมันสวัสดีครับผมเสียงปรึกษาคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารับชมเรื่องราวของความรักข้ามสายพันธุ์ระหว่างวัวกับเสือดาวเมื่อเราพูดถึงเสือดาวกับวัว วัวย่อมเป็นเหยื่ออันอูชาของเสือดาวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งสายสัมพันธ์ของสัตว์บางชนิดก็ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เข้าใจย้อนกลับไปเมื่อราวๆ19ปีก่อนมีภาพถ่ายของวัวและเสือดาวที่กำลังคอเคลียร์กันอยู่ที่ไหนสักแห่งในเขตชนบทของประเทศอินเดียและมันได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียข่าวของสัตว์ทั้งสองตัวนี้ได้ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของข่าวต่างๆแต่ก็ยังไม่มีใครรับรู้เรื่องราวที่แท้จริงของวัวและเสือดาว2ตัวนี้ในเดือนตุลาคมปี2002ชาวบ้านในหมู่บ้านอันโตริรัฐคุชราของประเทศอินเดียต้องเจอกับเสือดาวตัวหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกๆในทุกๆคืนเพราะแทนที่ว่ามันจะมองหาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเพื่อเป็นเหยื่อของมันแต่ทว่าเจ้าเสือดาวตัวนี้กลับมุ่งความสนใจไปหาวัวตัวหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านแทนเจ้าเสือดาวค่อยๆย่างก้าวเข้าไปใกล้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดสำนักข่าวทาวออฟอินเดียได้รายงานว่าเจ้าแมวใหญ่กิ้งไปมาได้ยกอุ้งเท้าข้างหนึ่งขึ้นวางบนหัวของวัวอย่างแผ่วเบาแล้วมันก็ร้องครางส่วนเจ้าวัวก็ได้ร้องตอบกลับอย่างอ่อนโยนเป็นการตอบกลับและเลียไปที่เสือดาวเห็นได้ชัดว่าเสือดาวมีอารมณ์ที่ขี้เล่นและนั่งรออยู่ตรงนั้นเพื่อรออ้อมกอดของวัวไม่นานหลังจากที่ชาวบ้านได้พบเสือดาวกับวัวคู่นี้ในยามค่ำคืนโดยบังเอิญชาวบ้านกลุ่มเล็กที่อยากดูอยากเห็นก็เริ่มรวมตัวกันขึ้นไปบนหลังคาเพื่อซุ่มดูพฤติกรรมประหลาดของสัตว์ทั้งสองชนิดในเวลาที่เจ้าเสือดาวนัดพบกับเจ้าวัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทุกคนก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองจนข่าวลือแพร่สะพัดออกไปจนชาวบ้านก็ต่างพากันมาแอบดูคู่รักต่างสายพันธุ์กันมากขึ้นจนทำให้เจ้าเสือดาวก็เริ่มแสดงท่าทีระมัดระวังตัวกว่าเดิมเจ้าหน้าที่ดูแลป่ารายหนึ่งกล่าวว่าเราเฝ้าจับตาดูพวกมันแต่น่าเสียดายที่เสือดาวเริ่มมาหาเจ้าวัวน้อยลงหลังจากเรื่องราวนี้เป็นข่าวบนโลกออนไลน์ผู้คนก็ต่างมาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาบางก็ว่าสัตว์ทั้งสองตัวนี้น่าจะมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วบางก็ว่าวัวตัวนี้เป็นผู้ที่เลี้ยงลูกเสือดาวที่ถูกทิ้งมาก่อนแต่ในข่าวต้นฉบับเองก็ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะที่นักอนุรักษ์สัตว์ป่าแนะนำว่าเสือดาวอาจจะโตมากับมนุษย์และมันมีความคุ้นเคยกับสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วในบางครั้งพฤติกรรมของสัตว์ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นักอนุรักษ์รายหนึ่งกล่าวนั่นอาจเป็นเพราะว่าเจ้าเสือดาวโตมาและอยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทของมนุษย์โดยไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าอย่างสมบูรณ์ถึงจะเป็นแบบนั้นหลายคนก็สงสัยว่าทำไมวัวถึงใจเย็นและไม่วิ่งหนีตามสัญชาตญาณของมันล่ะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปจนกระทั่งผ่านมาแล้ว20ปีจนถึงตอนนี้ส่วนภาพของวัวและเสือดาวตัวนี้ได้ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียหลายครั้งและได้มีการแต่งเติมใส่สีตีไข่ลงไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวดูน่าสนใจขึ้นอาทิเช่นเสือดาวตัวนี้ถูกทิ้งและเติบโตมาด้วยนมของแม่วัวตัวนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างไรแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับความรักข้ามสายพันธุ์ระหว่างนักล่ากับเหยื่อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นกันไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่องเสียงปรึกษาและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ